โจทย์ของเราเป็นข้าวโพดวันนี้นานาเลยเอาข้าวโพดต้มสุกแกะเป็นเม็ดมาทำลูกชิ้นกันค่ะคุณผู้ชมลูกชิ้นของนานาสูตรเนี้ยทำง่ายมากๆแล้วก็เชื่อว่าสูตรเนี้ยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ต้องแฮปปี้กับมันสุดๆเลยล่ะเพราะคุณสามารถทานลูกชิ้นแล้วก็อิ่มโดยที่ไม่ต้องทานข้าวเลยนะเพราะว่าลูกชิ้นวันนี้ของนานาใส่ข้าวเข้าไปข้างในด้วยค่ะชื่อเมนูว่าลูกชิ้นข้าวกรอบเริ่มจากการใส่ข้าวโพดต้มสุกแกะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะใส่ลงไปจากนั้นใส่วันนี้เลือกเป็นเนื้ออกไก่บดละเอียดนะคะดีเขาแบบนี้อ่ะให้ข้าวโพดของเรากระจายตัวจากนั้นไข่ไก่ค่ะและอีก2อย่างของเราวันนี้คือนี่ข้าวเจ้าสุดผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะนานาเอาข้าวถุงนี้เนี่ยนะคุณมาหุงในหม้อหุงข้าวใช้ข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนคุณผู้ชมดูสิข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนที่สำคัญเป็นข้าวเจ้าสุดผสม5สายพันธุ์จาก5สายพันธุ์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาลงมาใส่ในถุงให้คุณรับประทานแบบนี้เลยคนส่วนผสมให้ข้าวกระจายตัวคุณจะเห็นเนื้อของเขาเกาะแบบนี้แล้วแต่ไหนๆจะทอดให้กรอบที่สำคัญเพิ่มรสชาตินานาใส่นี่ค่ะเพิ่มรสชาติและความกรอบกรวบด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิค่ะโอเคใส่ลงไปเลยแบบนี้เราจะได้ส่วนผสมลูกชิ้นข้าวกรอบของเราแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะหลังจากนวดผสมจนกระทั่งไม่เหลือแป้งแล้วเนี่ยเรานำมาทอดกันเอาละค่ะเราจะมาทอดลูกชิ้นข้าวกรอบกันเวลาทอดของเนี่ยคุณผู้ชมนานาเลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะเอาไว้ทอดของเพราะว่าจุดเดือดเขาสูงจะทำให้ตัวของที่คุณนำไปทอดน่ะกรอบกรอบเลยค่ะหลายคนจะใช้มือปั้นลูกชิ้นแต่นานาค่ะใช้สกู๊ปไอติมแล้วก็เอาสกู๊ปไอติมของเราเนี่ยใส่ในน้ำมันแป๊บหนึ่งเวลาตักเขาทุกครั้งเนื้อลูกชิ้นเราจะได้ไม่เลอะสกู๊ปแบบนี้เนี่ยเห็นไหมก็ติดขึ้นมาอย่างนี้ง่ายๆเลยเทสก่อน1ลูกค่ะนานาชอบใช้สกู๊ปไอศครีมเพราะว่าข้อที่1ไม่เลอะมือข้อที่2เราได้ปริมาณลูกที่เท่ากันทุกครั้งน้ำมันยังร้อนไม่พอลูกที่1คือชิ้นทดลองเราจะทอดจนเจ้าลูกชิ้นข้าวกรอบของเราเนี่ยนะคะสุกสังเกตว่าเขาจะเริ่มลอยและสีของเขาจะเริ่มเปลี่ยนแป๊บหนึ่งค่ะเนื้อเด้งเด้งเด้งเลยลูกชิ้นของเราลอยทั้งหมดแล้วค่ะจุดดำๆที่เกิดขึ้นเป็นจุดจากข้าวเจ้าของเรานะคุณดูสีสิสีเหลืองทองแบบนี้ตักขึ้นมาพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วมาเสิร์ฟกันค่ะเสิร์ฟลูกชิ้นข้าวกรอบของเราค่ะวันนี้เนี่ยนานาจะตักลูกชิ้นข้าวกรอบใส่ภาชนะจากนั้นบีบด้วยมายองเนสเยอะๆที่สำคัญท็อปด้วยหมูหยองตราวาสนาค่ะรับรองเลยล่ะว่า1คำของคุณจะมีทั้งข้าวทั้งหมูหยองและไก่กรอบๆอร่อยมากเลยได้ลูกชิ้นแล้วใส่มายองเนสลงไปนะคะแบบนี้โรยหมูหยองตราวาสนาค่ะโอ้คุณดูเนื้อสิฟูแบบน่ากินมากๆเลยลูกชิ้นข้าวกรอบเรียบร้อยแล้วค่ะ คุณผู้ชมอยู่บ้านนะครับมีข้าวโพดอยู่มี2ฝัก1ฝักทำเมนูเจเจ๊1ฝักทำเมนูเท็ดดี้นะครับแต่ถ้ามีแค่ฝักเดียวหั่นครึ่งครับทำ2เมนูเพราะอร่อยแน่นอนทั้ง2เมนูเลยนะฮะวันนี้เรามีเมนูยำแหนมซี่โครงหมูมาฝากกันจ้าวิธีทำนำแหนมซี่โครงหมูราวาสนาลงคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วเลยนะเธอแหนมซี่โครงหมูราวาสนาทำจากเนื้อหมูซี่โครงอ่อนหมักปรุงรสแบบอีสานรสชาติออกเปรี้ยวกลมกล่อมกำลังดีจะนำไปทอดไปอบไปย่างก็ได้เลยจ้าจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่พริกขี้หนูแดงซอยลงในภาชนะเติมรสเปรี้ยวให้ยำของเราด้วยน้ำมะนาวใส่น้ำเชื่อมหน่อยๆและน้ำปลาคนให้เข้ากันแล้วใส่หอมแดงซอยกระเทียมโทนดองขิงซอยต้นหอมซอยถั่วลิสงทอดกรอบและแหนมซี่โครงหมูราวาสนาทอดกรอบคลุกเคล้าพอเข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและผักชีพร้อมเสิร์ฟจ้ากับเมนูยำแหนมซี่โครงหมูอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ Shopee, Lazada, TikTok Shop, Line Official @ วาสนา www.namwasana.comครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ Line @ ยิ่งศักดิ์ฟู้ด